างเมืองใหญ่ที่มีมลพิษมากมายทำให้คนเมืองแสวงหาสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ซึ่งนอกจากสวนสาธารณะต่างๆแล้วยังมีอีกทางเลือกที่เป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการคนเมืองที่นี่นะคะก็คือสยามกรีนสกายปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมที่รวมทั้งพืชและดอกไม้นานาชนิดเข้าไว้ด้วยกันและยังเป็นสถานที่ที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้ด้วยค่ะถือเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะสำหรับสยามกรีนสกายตั้งอยู่ชั้น7บนสุดของสยามสแควร์วันพัฒนาขึ้นจากแนวคิดหลัก3ประการคือเน้นการเรียนรู้ชูวิถีเกษตรและสร้างเครือข่ายสังคมรวมทั้งสอดแทรกเรื่องการใช้พลังงานหมุนเวียนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการจัดการขยะมีแนวคิดให้ร้านค้ามีส่วนร่วมในการส่งต่อขยะอินทรีย์มาทำเป็นปุ๋ยเพื่อใช้ในสวนหลังคาซึ่งโครงการนี้จะถูกใช้เป็นต้นแบบในการบริหารพื้นที่สีเขียวทั้งภายในและนอกอาคารตามแผนงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่จะขยายพื้นที่สีเขียวไปยังส่วนต่างๆรอบมหาวิทยาลัยค่ะโครงการนี้ก็จะเป็นส่วนหลังคาสีเขียวนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็อาจจะเป็นที่แรกๆแล้วก็มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ใช้อาคารพาณิชย์เพื่อการสร้างพื้นที่สีเขียวในรูปแบบใหม่ให้กับเมืองค่ะแล้วก็ยังจะเป็นพื้นที่สีเขียวที่ productive ก็คือพืชพันธุ์ที่นำมาใช้เนี่ยยังสามารถที่จะนำไปกินเก็บเกี่ยวแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับนิสิตของจุฬาเองแล้วก็บุคคลทั่วไปในสังคมได้อีกค่ะจริงๆแล้วนะคิดเรื่องพืชพันธุ์เนี่ยค่ะจริงๆแล้วมันเกิดจากคำถามที่ว่าคนเมืองเนี่ยเรารับประทานอาหารกันเราเคยรู้ไหมว่าผักผลไม้หรือสิ่งต่างที่เราบริโภคไปเนี่ยมาจากไหนแล้วกว่าที่จะมาถึงเราเนี่ยใช้เวลาระยะเวลาเท่าไหร่ฉะนั้นจึงเกิดแนวความคิดสีเขียวของโครงการที่ใช้พื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งานในเมืองถ้าเกิดว่าทุกท่านมองไปรอบๆเมืองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าดาดฟ้าเมืองเนี่ยมีเยอะมากแล้วก็เป็นจุดที่กระจายความร้อนหรือว่าทำให้เกิดเอฟเฟกต์ของ Urban Heat Island นะคะที่เรารู้จักกันแต่ว่าอย่างโครงการนี้ค่ะก็จะเป็นต้นแบบในการที่นำพื้นที่ที่ไม่ถูกการใช้งานเหล่านั้นเนี่ยคืนกลับสู่สังคมและยังเป็นแหล่งอาหารให้กับคนในอาคารหรือว่าคนนำมาเรียนรู้การเกษตรที่ไม่ต้องไปชานเมืองแต่ว่ากลับมาอยู่ใจกลางเมืองค่ะสยามกรีนสกายเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสมบูรณ์ที่สุดทั้งในด้านทัศนียภาพภูมิสถาปัตย์เป็นห้องเรียนธรรมชาติที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้มาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้การเลี้ยงดูการจัดการแบ่งพื้นที่จัดแสดงเป็นแปลงเกษตรก้าวหน้าแปลงพืชนานาพันธุ์และแปลงสวนสวยปลูกง่ายที่มีผลงานแสดงศิลปะกลางแจ้งด้วยการเปลี่ยนพื้นที่บริเวณผนังท่ออาคารระบายอากาศให้เป็นผนังแต่งแต้มงานศิลป์จากเหล่าศิลปินชื่อดังนอกจากประโยชน์จากการเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เยาวชนปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วสถานที่แห่งนี้ยังเป็นแหล่งรองรับน้ำที่สำคัญของพื้นที่ช่วยชะลอการไหลของน้ำเมื่อเกิดฝนตกช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของพื้นที่และช่วยลดอุณหภูมิความร้อนภายในอาคารได้ 3-4 องศาเซลเซียสลดอุณหภูมิภายนอกบริเวณพื้นที่สีเขียวได้ถึง 7 องศาเซลเซียสประหยัดค่าไฟลงได้มากจริงๆผมคิดว่าทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเรามองว่าปัจจุบันเนี่ยในกรุงเทพเราเนี่ยถ้ามองในภาพใหญ่เนี่ยคือพื้นที่สีเขียวต่อประชากรนะครับของกรุงเทพเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถือว่าน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับค่ามาตรฐานทั่วไปนะครับเทียบกับต่างประเทศเทียบกับสิงคโปร์เทียบกับอะไรเนี่ยค่อนข้างเรียกว่าต่ำมากนะครับผลส่วนหนึ่งก็คือต้องยอมรับว่าด้วยมูลค่าของที่ดินที่มันแพงใช่ไหมครับทำให้พื้นที่สีเขียวกรุงเทพเนี่ยก็จะหายไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นที่เสียมกรีนสกายเนี่ยก็เลยเป็นรูปแบบหนึ่งที่จุฬาลงกรณ์เรามองว่าเราเป็นการบาลานซ์ในการเอาพื้นที่ที่แพงแต่ว่ายังมีความสีเขียวเนี่ยอยู่ด้วยกันนะครับซึ่งถ้าเราคิดว่าถ้าโมเดลนี้เนี่ย
ทำสำเร็จเนี่ยเราก็อยากจะให้คนอื่นๆเนี่ยลองดูเป็นแนวทางนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพเพราะว่าถ้าเรามองว่าต้นทุนที่เป็นแพงแล้วทุกคนก็ไปใช้ในเชิงอื่นหมดเนี่ยผมว่ามันก็ทำให้กรุงเทพก็สิ่งแวดล้อมก็จะแย่ลงเรื่อยๆครับสยามกรีนสกายจะเปิดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2558ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและจะมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำและบรรยายถึงรูปแบบแนวคิดการบริหารจัดการพันธุ์พืชการเพาะปลูกซึ่งเจ้าของโครงการมั่นใจว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้อาคารอื่นๆนำไปพัฒนาต่อได้เพื่อประโยชน์ทั้งกับสังคมสิ่งแวดล้อมและประเทศชาติณัฐวรรักดีถ่ายภาพภัทรพิชาราชรินทร์ทีมข่าวเศรษฐกิจนิวส์วันรายงาน